วิจัยกสิกรไทยชี้ครับผ่านครึ่งปีแรกยอดปิดโรงงานสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์สูงกว่ายอดเปิดโรงงานส่งสัญญาณต่อว่าปีนี้ทั้งปีอาจจะปิดโรงงานโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งปีแรกอีกต่างหากนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียววิจัยกสิกรไทยชี้ครับผ่านครึ่งปีแรกยอดปิดโรงงานสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์สูงกว่ายอดเปิดโรงงานส่งสัญญาณต่อว่าปีนี้ทั้งปีอาจจะปิดโรงงานโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งปีแรกอีกต่างหากนะครับถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าโรงงานในประเทศไทยจะมีการปิดตัวเพิ่มขึ้นเชื่อหรือไม่เชื่อในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ส่งนะครับท่านผู้ชมคิดว่าครึ่งหลังของปีนี้โรงงานในประเทศไทยจะมีการปิดตัวเพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกเชื่อหรือไม่เชื่อส่งมาเลยครับถ้าคิดว่าเชื่อพิมพ์เชื่อนะฮะถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อข้อมูลนี้ออกมาจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยครับเขาเผยแพร่ภาพเชิงวิเคราะห์คือไปทำเป็นกราฟิกออกมานะแล้วผมก็ไปเอามานำเสนอก็ปรากฏว่ามันน่าสนใจตรงนี้ครับเพราะเขาทำสรุปออกมาชัดเจนเลยนะฮะบอกว่าคือเวลาเราดูว่าโรงงานปิดเปิดสุทธิเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราต้องดูเอาจำนวนโรงงานเปิดตั้งและหักด้วยโรงงานปิดถูกไหมครับปรากฏว่าส่วนต่างของโรงงานที่เปิดใหม่และโรงงานที่ปิดตัวใน6เดือนแรกของปีนี้และเอาไปเทียบกับ6เดือนแรกของปีที่แล้วปรากฏว่าส่วนต่างตรงนี้มันน้อยลงเหลือแค่109แห่งความหมายกำลังจะบอกว่าไงครับอัตราของการปิดดูจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าอัตราของการเปิดโรงงานนะครับทีนี้ตรงนี้มันก็เลยเป็นการส่งสัญญาณน่าห่วงสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยอันนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยพูดชัดเจนเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวเลขว่าเอ๊ะเขาเทียบกันแบบไหนพอเขาเทียบแบบนี้เสร็จใน3ปีนี้เป็นยังไงเห็นไหมฮะเขาบอกว่าจำนวนโรงงานเปิดใหม่และปิดตัวในช่วง6เดือนแรกไล่ทั้ง3ปีเลยนะครับก็คือ65 66และ67เอาเฉพาะครึ่งแรกของทั้ง3ปีนี้นะฮะปรากฏว่าปี65เนี่ยนะครับเปิดกับปิดเนี่ยนะฮะสุทธิมันต่างกัน569แห่งคือในปี65ครึ่งปีแรกเนี่ยมีเปิดใหม่ 1,032 แห่งปิดตัว463แห่งทีนี้มาครึ่งปีแรกของปี66เนี่ยนะครับเปิดกับปิดต่างกันเหลือ451แห่งผลลงมาแล้วนะฮะปรากฏว่าเปิดใหม่809แห่งปิดเนี่ยเพิ่มเป็น358แห่งพอมาปี67ก็เนี่ยครึ่งแรกของปีนี้ที่เพิ่งผ่านไปนะครับไอ้เจ้าส่วนต่างสุทธิตรงเนี้ยมันก็ย่อลงมาเหลือ342แห่งปรากฏว่าเปิดใหม่109แห่งปิดตัวก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น667แห่งเพราะฉะนั้นพอเราเอาส่วนที่สุทธิของครึ่งแรกในปีที่แล้วกับปีนี้มาลบกันปรากฏว่ามันเหลือ109แห่งดังนั้นแล้วเนี่ยครับเราก็เลยจะเห็นเลยนะครับว่านี่ก็คือสัญญาณของการน่ากังวลกับภาคการผลิตของในประเทศไทยซึ่งตอนนี้กำลังหาช่องทางในการที่ทำให้ธุรกิจโรงงานอยู่รอดแต่ถ้าไม่รอดก็ต้องตัดสินใจคุมค่าใช้จ่ายตัดลดค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ถ้าเราดูกันนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับ6เดือนแรกของปี66แล้วมาเทียบกับครึ่งปีแรกของปี67พบว่าการเปิดโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น200แห่งเทียบครึ่งปีแรกปีที่แล้วกับครึ่งปีแรกนี้เนี่ยฮะเปิดโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น200แห่งคือเพิ่มขึ้น 24% ฟังดูน่าจะดีนะแต่พอไปดูจำนวนปิดตัวครึ่งแรกปีนี้เทียบกับครึ่งแรกปีที่แล้วปรากฏว่าปิดเพิ่มขึ้น309แห่งคือเพิ่ม 86% พูดภาษาชาวบ้านครับเปิดใหม่ในสัดส่วน 24% ปิดตัวนี่สิปิดถึง 86% นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับถ้าดูต่อเนี่ยในปี2565นะฮะโรงงานปิดตัว 1,108 แห่งต่อมาในปี2566โรงงานปิดตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1,744 แห่งพูดง่ายๆ2ปีก็คือปี65ถึง66เนี่ยเท่ากับโรงงานแห่ปิดตัวถึง636แห่งเพิ่มขึ้น 57% ในประเทศไทยนะครับขณะที่เปิดเป็นยังไงเปิดในปี65เนี่ย 2,207 แห่งต่อมาเปิดในปี66 2,125 แห่งลดน้อยลงนะเปิดน้อยลงนะฮะเท่ากับว่ามีโรงงานเปิดใหม่ระหว่าง65ถึง66เพียงแค่82แห่งเท่ากับว่าจำนวนของการเปิดโรงงานใหม่ในช่วง65ถึง66ลดลงไปถึง 3% นี่ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็ดีด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงก็ดีด้วยเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่ทำให้มีสินค้าราคาถูกเข้ามาแข่งขันกันยากก็ดีนะครับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจนตลาดส่งออกนั้นมีสัญญาณของการส่งกระสุดในช่วงที่ผ่านมาและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ได้เอื้อจริงๆนะครับในการที่จะทำให้โรงงานนั้นปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้อย่างง่ายๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยในศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยยังเปิดด้วย5จังหวัดแรกที่มีการปิดโรงงานมากที่สุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าเอาเฉพาะครึ่งแรกของปีนี้นะฮะครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยครับปรากฏว่ามี5จังหวัด
แรกที่มีจำนวนโรงงานปิดตัวมากที่สุดอันดับ1เลยคือชลบุรีปิด118แห่งอันดับ2สมุทรปราการปิด45แห่งอันดับ3กรุงเทพมหานครปิด44แห่งปทุมธานีปิด36แห่งพระนครศรีอยุธยาปิด28แห่งนะครับถึงถามท่านผู้ชมครับครึ่งหลังของปีนี้ท่านผู้ชมคิดว่าโรงงานในประเทศไทยจะปิดตัวลงมากกว่าครึ่งแรกของปีนี้เชื่อหรือไม่เชื่อส่งนะครับถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อส่งมาเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะครึ่งหลังของปีนี้โรงงานในไทยจะปิดตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าครึ่งปีแรกเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแน่นอนครับทุกคนอยากจะทราบครับจำนวนเปิดก็รู้ละจำนวนปิดก็รู้ละจำนวนคล่อมระหว่างปีก็รู้ละว่าสัญญาณไม่ดีนะครับแล้วอุตสาหกรรมไหนหรือแรงงานในอุตสาหกรรมไหนที่ตกงานกันเยอะในศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกนะครับว่าประเภทอุตสาหกรรมโรงงานที่ปิดตัวมากที่สุดในครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยนะครับก็คือโรงโม่โรงบดย่อยหินแล้วก็โรงขุดอันนี้มาอันดับหนึ่งอันดับสองคือโรงผลิตพวกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนะครับต่อมาครับการทำยางขั้นต้นผลิตภัณฑ์ยางแล้วพวกอโลหะรวมไปถึงโรงงานเหล็กและโรงงานโลหะนี่คือโรงงานที่ปิดตัวมากที่สุดนะครับในขณะเดียวกันครับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากการปิดตัวของโรงงานเนี่ยนะครับประเภทแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากโรงงานที่ปิดตัวเนี่ยก็คือแปรรูปไม้กับผลิตภัณฑ์กระดาษอันนี้มาเยอะสุดๆเลยนะฮะตามต่อไปครับโรงงานที่ผลิตพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับต่อด้วยโรงงานที่ผลิตสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มการทำยางขั้นต้นพลาสติกและโรงงานเหล็กนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล นะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ของการปิดตัวปลดพนักงานนะฮะของบรรดาโรงงานขนาดใหญ่มีสัญญาณที่กระทบกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงโควิด19ไล่มาจนถึงขณะนี้ผมถึงบอกเขาว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าจะเอาเข้าจริงๆนะครับเหมือนมนุษย์ในช่วงตอนปี2019-2020ทั่วโลกได้ยินคำว่าลองโควิดขณะนี้เศรษฐกิจลองโควิดครับก็คือมันมีอาการของการสะบักสะบอมแล้วก็เป๋อย่างนี้มาพอสมควรนะครับ